ขณะเดียวกันนะครับฝ่ายปกครองในพื้นที่จังหวัดยะลานะครับก็ได้มีการฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถชุดคุ้มครองตำบลจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2566รุ่นที่3ในพื้นที่จังหวัดยะลาครับที่กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดยะลานะครับตั้งอยู่ในพื้นที่1ตำบลวังพญาอำเภอรามันจังหวัดยะลานะครับนายกองเอกอนันต์บุญสำราญรองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลาและฐานะรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถชุดคุ้มครองตำบลจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2566รุ่นที่3ร่วมกับนายธราวุฒิช่วยเกิดปลัดจังหวัดยะลาผู้บังคับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่152ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสำหรับการฝึกอบรมอาสาสมัครประจำถิ่นในครั้งนี้นะครับเพื่อให้สมาชิกมีประสิทธิภาพและพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจซึ่งเป้าหมายของการฝึกอบรมโดยใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมระหว่างวันที่4ถึง10มีนาคม2566โดยให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายยุทธศาสตร์โครงสร้างภารกิจของชุดคุ้มครองตำบลได้อย่างถูกต้องตลอดจนมีทักษะในการใช้อาวุธการปฏิบัติด้านยุทธวิธีในเชิงยุทธการของหน่วยงานของหน่วยขนาดเล็กเรียนรู้ยุทธวิธีในการป้องกันตนเองป้องกันหน่วยและสามารถสนับสนุนภารกิจของชุดรักษาความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ